ะคะเป็นเรื่องของจิตใต้สำนึกค่ะมีกระบะป้ายแดงคุณผู้ชมทานเงาะระหว่างติดรอไฟแดงอ่ะว่างๆไงแล้วก็ทิ้งลงมาบนถนนแบบนี้โอ้โหนะคะซึ่งคนที่ถ่ายคลิปไว้ได้นะคะเขาก็เลยแบบเดือดอ่ะเป็นอารมณ์เดือดนะคะก็เลยแบบว่าถ่ายคลิปลงมานิดนึงนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนในอำเภอหนองเรือนะคะจังหวัดขอนแก่นค่ะเจ้าของคลิปเนี่ยเขาบอกว่าเจอกระบะป้ายแดงนะคะโยนเปลือกเงาะลงมาบนถนนนะคะโดยในคลิปเนี่ยระบุนะคะว่าเห็นแล้วเดือดทำไมคุณถึงไม่มีมารยาทเอาซะเลยดีนะไม่ลงไปเก็บเปลือกเงาะต่อหน้าคุณเห็นแล้วโมโหดีแล้วที่ไม่ถ่ายทะเบียนรถคุณไว้ยังไว้หน้าคุณอยู่นะเจ้าของคลิปเนี่ยในคลิปเนี่ยเขายังมีถามอีกนะคะว่าแบบทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอทำไมถึงทำแบบนี้มันทำได้จริงๆเหรอกินเสร็จแล้วก็ทิ้งแบบนี้เลยนะคะเขาบอกว่าคือแบบมันเห็นแล้วมันเดือดจริงๆอ่ะก็เลยแบบอยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังนะอยากจะมาเล่าให้ฟังต้องบอกว่าทิ้งกลางแยกไฟแดงด้วยนะใช่บนผิวถนนเลยคุณคิดอะไรอยู่มันเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่ารักเอาซะเลยมันคือจิตสำนึกแล้วพอทีเนี้ยพอน้ำท่วมขึ้นมาขยะพวกนี้มันไปอุดตันเพราะน้ำมันระบายไม่ได้โทษใครโทษนู่นโทษนี่โทษเจ้าหน้าที่ทุกอย่างไม่โทษตัวเองไม่ได้โทษต้นเหตุว่ามาจากตัวเองทีนี้เนี่ยพี่แอมก็เลยขออนุญาตนะคะนำในเรื่องของกฎหมายการทิ้งขยะบนทางหลวงมาฝากกันด้วยนะคะอ้างอิงจากของกรมทางหลวงเลยนะคะคือการทิ้งขยะบนทางหลวงเนี่ยถือว่ามีความผิดนะคะตามมาตรา45ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลเศษหินดินทรายตกหล่นบนทางจราจรหรือไหลทางบทกำหนดโทษเนี่ยต้องระวางโทษคือจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำและปรับ